สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับนี่ฮะ Honda นะครับเป็น Honda City นะฮะตัวนี้ฮะปีประมาณ08นะครับถึง2012สำหรับวันนี้ติดตั้งนะครับจอ Android นะฮะเป็นจอ Android ขนาดใหญ่เลยเป็น10นิ้วแรม2รอม32เวอร์ชั่น11พร้อมกล้องถอยนะฮะนี่ครับติดตั้งกล้องถอยไปแล้วเรียบร้อยนะฮะมีเส้นกะระยะแบบนี้ฮะเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยครับเดี๋ยวมาเช็คแอปกันหน่อยครับนี่ฮะเราเปิดไว้2แอปพลิเคชันกดนี่ฮะสามารถแบ่งหน้าจอได้แบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้เล่น YouTube ฝั่งนี้เล่น Map นะฮะสักครู่นะครับตัวนี้แรม2อาจจะหน่วงนิดนึงนะครับหรือผมเรียกว่าแลกนะฮะแลกช้านิดนึงฮะนี่ฮะตอนนี้ฝากช่องแต่งรถนะครับกดติดตามไว้แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับขึ้นคำว่า FC นะฮะแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์แบบนี้ฮะมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันเกี่ยวกับรถยนต์นะครับใครเข้าไปดูก็กด Subscribe กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับฝั่งนี้นะฮะเล่นอะไรครับฝั่งนี้เล่นเป็น Map นะฮะนี่ฮะมีรูปนะฮะเพียบเลยนะครับในช่องนะครับนี่ครับช่องแมปนะฮะอันนี้ครับหรือ Google Map นะฮะพิมพ์คำว่าแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ขึ้นไปก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีงานอัปเดตนะครับรูปภาพทุกวันนะครับรวมถึงบอกตำแหน่งที่จะเดินทางมายังร้านได้เลยนะครับโอเคกดกึ่งกลางหน้าจอไว้สไลด์ไปฝั่งนี้ฮะฝั่งไหนที่ถูกสไลด์ไปฝั่งนั้นถูกปิดนะฮะเดี๋ยวน่าจะลองเล่นสักหนึ่งแอปพลิเคชันให้ดูเท่าดีฮะหนึ่งนี่ฮะหนึ่งคลิปนะฮะในช่อง YouTube นะครับของทางร้านนะฮะนี่นะฮะสามารถเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนี่ฮะเร่งเสียงเบาเสียงนี่ฮะในขณะที่เล่นอยู่นะฮะเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็ตัดแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับสวยๆแบบนี้ฮะแบ่งได้2หน้าจอด้วยนะฮะสำหรับใครนะฮะที่กำลังมองหานะครับจอ Android นะฮะติดรถนะครับแบบนี้นะฮะตรงรุ่นใน Honda นะครับหน้าจอขนาดใหญ่แบบ10นิ้วแบบนี้เลยก็สอบถามเพิ่มเติมทาง Inbox Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะรวมถึง YouTube Studio นะฮะช่องแอร์ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผ่าหมายยังคงใช้งานได้นะครับในส่วนของ ACก็ยังใช้ได้นะครับไวไฟยังใช้ได้ปุ่มปรับปกติเลยนะฮะตอนนี้นะเปิดไฟดีไว้ไฟดีก็จะขึ้นแบบนี้ปุ่มด้านข้างก็จะมีไฟดีขึ้นได้ด้วยนะครับโอเคไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ